อ้าวไม่เป็นไรเหรอคีย์บล็อกคีย์บล็อกบล็อกเลยเหรอถล่มกันแบบโหดมากตูมโอ้โหเต็มเต็มเอ้าเออเนี่ยผมบางทีก็พลังไม่ลดเหมือนเมื่อกี้ตูมหืมเฮ้ยเฮ้ยหลบสิจ๊ะเทพสไนเปอร์ที่แท้จริงน่ะไม่ได้ว่าอีกนิดนึงเออเนี่ยเราไอสเปรดนี่มันโดนคนอื่นได้นะเออถอยเอาลีโลดดิ่งคีย์บอร์ดไม่ใช่คีย์บอร์ดนะค่ะเอ้ย First Blood อ้าวอะไรวะคือเล่นมาชาติกว่าเพิ่งจะได้ First Blood โอเคแต้มครบแล้วออกเนี่ยแต้มครบผ่านปุ๊บเริ่มเลยกิจกรรมเราจะเริ่มทันทีอีโดบางทีมันก็เล็งป่ะอ้าว First Blood เอ้าโอ้ยยังโอ้โหโดนปลายควันนี่ยังตายเหรอเนี่ยใจร้ายใจดำกันไปละแต่เขาว่าเลเซอร์มันดีสุดใช่ป่ะแต่ผมชอบซุ่มนะตรงนี้ไม่ค่อยโอเคอะไรฮะเลยเราต้องตรงนี้ปืนไฟวะเฮ้ยแล้วเอ้ยเดี๋ยวแล้วนี่ทะลวงเอ้ยครบแล้วออกครบแล้วครับมาโอเคมาครบละความโชคร้ายที่ไม่จบสิ้นกัปตันพวกเรากลับที่ทุ่งน้ำแข็งดีกว่าเซเล่อยากไปช่วยพี่โบเนี่ยเซเล่ฉันเข้าใจความรู้สึกเธอนะแต่ถึงพวกเรากลับไปตอนนี้ก็ไม่มีวิธีช่วยพี่สาวของเธอได้ ฉันไม่กล้ารับประกันหรอกนะว่าถ้าต่อไปจะมีวิธีแต่ฉันสัญญากับเธอนะว่าอย่างน้อยฉันจะอยู่เคียงข้างเธอจนกว่าจะหายวิธีได้นะตกลงไหมเฮ้ย ทำไมคุณถึงดีกับแม่สาวน้อยจังเลยอ่ะแต่กับฉันรีบรับเลยนะเออสัญญากับฉันนะ ใช่พอเธอบอกว่าสาวน้อยก็รู้สึกอายุต่างกันรีบรับขึ้นมาทันทีอ่ะอยากโดนแล้วไงอ่ะ ถึงแม้จะเดาได้ว่าอีกฝั่งของสะพานจะเป็นแบบนี้แล้วแต่พอได้เห็นจริงๆก็ยังรู้สึกว่ามันเหมือนจริงๆอะนะอย่าเปลี่ยนเรื่องสิว่าแต่ภูเขาน้ำแข็งเชื่อมต่อกับภูเขาไฟมีอะไรแปลกหรือไงอะในทางน้ำแข็งวัดอะไรเนี่ยวัดนาวัดนาเยอร์คูวัดนาเยอร์คูดของไอซ์แลนด์ถือว่าผมไม่มีความรู้เรื่องภูมิประเทศวะเนี่ยก็มีป่องภูเขาไฟและลาวาแล้วก็ฉันมีข่าวร้ายและข่าวร้ายกว่าพวกคุณอยากฟังอันไหนก่อนข่าวร้ายกับข่าวร้ายกว่าอยากฟังอันไหนก่อนอันไหนก็ได้มันก็เหมือนกันนั่นแหละข่าวร้ายก็คือเส้นทางไปยังหอควบคุมถูกภูเขาที่อยู่ข้างๆขวางทางไว้หมดดูท่าทางพวกเราคงต้องอ้อมภูเขาไฟขึ้นไปเรื่องนี้ฉันก็พอเดาได้นะเส้นทางนี้แล้วพวกเราสามารถมองเห็นหอควบคุมได้ตลอดทางตอนที่อยู่ในทุ่งหิมะเป็นเพราะมีแม่น้ำเลยไปต่อไม่ได้ตอนนี้พอข้ามสะพานได้แล้วถึงเห็นว่าด้านข้างมีภูเขาขวางทางอยู่คงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องไปทางอ้อมนั่นแหละแล้วข่าวไรกว่าล่ะเดี๋ยวเล่ากันแล้วเดี๋ยวไปตัวโอเคฮะสวัสดีริวจิด้วยภูเขาไฟลูกนั้นมีโอกาสปะทุในเร็วๆนี้อ่ะด็อกเตอร์เร็วๆนี้มันอีกนานแค่ไหนแล้วครับชัดก็ไม่มีวิธีอื่นหรอกนะเครื่องมือตลับวัดค่าก็อยู่บนเครื่องบินตอนนี้ทำได้แค่สังเกตด้วยตาเปล่าเท่านั้นและรายงานคุณเทสลาฉันสังเกตเห็นว่าข้างหน้ามีศัตรูฉันก็สังเกตเห็นว่า HP ของฉันกำลังลดลงไปอย่างรวดเร็วเรื่องนั้นมองด้วยตาคงไม่เห็นหรอกมั้งเฮ้ยกัปตันเฮ้ยก่อนที่จะสลบไปรู้สึกเหมือนมีใครกอดฉันไว้เอ้ากูหมดสภาพว่ะกู HP ของฉันหมดอย่างรวดเร็วแต่ผมดูละก็จะเป็นอันนี้
อันนี้ขออย่างเดียวฮะไม่สปอยเลยครับอย่าสปอยนะจนกว่าผมจะแบบแม่งไม่ไหวว่ะช่วยหน่อยอะไรอย่างงี้ถึงบอกเอ้ยเผายืนตรงลาวาได้ป่ะเออพลังไม่ลดครับอาบน้ำร้อนได้เอ้ยดีกว่าเลเซอร์เยอะเลยเนี่ยเผาเลยต้ารับชอบเองเก็บของคว้างระเบิดไปแล้วนี่เผาเองต้ารับชอบเองเผาเลยต้ารับชอบเองเผาเลยครับเผาเลยเผามันให้หมดนะอย่าให้มันได้วางไข่ไอ้พวกนี้เฮ้ยเฮ้ยปืนไฟสองกระบอกครับเฮ้ยบ้านะเฮ้ยอ๋อจำนวนเท่านี้เราก็โอ้โหนะก็มีวอลเล็ตเด้งมานะครับจากคุณภูเมศนะผมขอบคุณมากเลยนะฮะ300บาทขอบมากเลยนะครับสามารถต่อชีวิตสตรีมเมอร์ไปได้อีก ได้อีก1เดือน โอ้ขอบคุณมากครับผมมากจริงๆอยากให้พร้อมเพย์นะแต่พร้อมเพย์มันก็มีเตือนนะเพราะว่าผมตั้งในกสิกรมาแล้วเฮ้ยมาอีกขอบคุณนี่โอ้ไลท์ได้เซเล่ด้วยนี่เซเล่กำลังถึงฉากในตำนานพอดีเอาไม่พูดอะไรเลยเหรอโอ้ขอบคุณคุณม่อนซีเรียสมากด้วยนะครับผม100เม็ดโอ้100เม็ดก็1ดอนนะครับขอบมากครับนะครับจริงๆถ้าทางการก็ตบมือถ้าไม่ทางการก็เย้อะไรเงี้ยกัปตันมีคนเรียกฉันอีกหรอเนี่ยมุมมองที่คุ้นเคยอะยังฉันพยายามลืมตาดีจังเลยกับตอนในที่สุดคุณก็ฟื้นสักทีเซเล่คุกเข่าอยู่ข้างหินผาหัวของฉันหนุนบนหัวเข่าของเธอเอ้ยอยู่หัวบนเข่าของเธอเธอกอดหมวกมาถือไว้ในมือพยายามจะใช้มันบังแดดให้กับฉันนึกออกแล้วเมื่อกี้ฉันร้อนจะเป็นลมใช่ไหมใช่คุณตลกไปตอนที่พวกเรากำลังจะเริ่มการต่อสู้เนี่ยขอโทษนะที่ทำให้ทุกคนเสียเวลาไม่เป็นไรถ้าพวกเราเร่งฝีเท้าหน่อยก็ต้องออกไปจากที่นี่ได้ทันก่อนภูเขาไฟจะระเบิดได้แน่น่ะคงไม่บังเอิญระเบิดตอนเราเดินผ่านพอดีหรอกนะอย่าพูดเป็นลางสิคดีฆาตกรรมในโรงเรียนน้ำพุร้อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยังส่งยังแถมอีกนะฮะริวจินะครับส่งมา10เม็ดเนี่ยโปรเจกต์ที่ผมบอกใช่ไหมเสียงกับตัวละครตามดาวโดเนทอะแต่ตอนนี้คือคนจ่ายมันยังน้อยไงเราก็เลยยังไม่ทำเพราะว่ามันจะมีสิบดาวเป็นเทลิแต่นอกจาก10ดาวไปยังเป็นเมย์อย่างนี้หมดเลยเพราะว่าผมยังไม่ได้ตั้งไว้แต่ถ้ามีคนโดเนทเยอะเดี๋ยวจะคือจะทำไว้11ดาวเสียงนี้12ดาวเสียงนี้13ดาวเสียงนี้แล้วก็จะมีตารางใน Google Doc ไว้ให้นะว่าอยากได้เสียงอะไรแล้วก็โดเนทมาอะไรเงี้ยเหมือนเล่นเหมือนเล่นมีมเกมนี้กันโอ้ขอบคุณมากครับสำหรับ10ดวงนะครับ10ดวง3บาทขอบมากครับพบทางสว่างเฮ้ยฟูกะของหายไปคืนณัฐพลผลเพิ่งมาดูครับยินดีต้อนรับครับผม Has Light Your Steam นะขอบมากเลยคุณเทสลาคุณจะกอดเซเล่ไว้แบบนี้อีกนานแค่ไหนเนี่ยฉันเดินไม่ไหวแล้วขอฉันกอดอีกหน่อยก็พอ
เทลิเฮาเฮ้ยอยู่ไหนวะเทลิเฮาอยู่ไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวหาก่อนเทลิไดโชลี่เทลิโฮมุเออมันชื่อว่าโฮมุหาก่อนนี่เดี๋ยววะเดี๋ยวนะ อ๋อผมเปลี่ยนมันมีช่วงหนึ่งที่ไม่ได้มาดูนานใช่ไหมล่ะก็เลยไม่ได้เอาเสียงนี้เข้ามาเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนี่เดี๋ยววะเดี๋ยวผมหาก่อนฮงไกซาวไบไม่ใช่คัตเอฟเฟกต์ฮงไกนี่เจอละนี่ไงดอไม่ได้เอาดีเลยครับพี่ใช่เออถ้าผมก็ดีใจครับถ้าเดี๋ยวทำแน่นอนเพราะเราอยากให้มันมันมีความสนุกในการจ่ายเออมันมีความสนุกในการจ่ายครับไม่ใช่แบบไม่ใช่เกทับอะไรอย่างงี้ไม่ต้องแบบอยากให้คนแบบสนุกกับการโดเนทไปด้วยอะไรอย่างงี้ผู้นำมาเนาะโฮมุนี่ไงคือนอกจาก10ดาวแล้วอ่ะคือยังไม่ได้ตั้งไว้จะเป็นรูปเมย์อย่างงี้ขอบคุณดิวจิอีก15เม็ดด้วยนะครับมาครับเตเล่หมวกสำหรับบังแดดแต่ฉันใส่แว่นตาคู่เดิมมาตลอดไม่มีแม้แต่แว่นกันแดดพี่ครับสวัสดีคุณนนทวัฒน์พี่ครับมีกิจกรรมอะไรทำบ้างครับกิจกรรมอะไรมีติดเกาะคือปั่นแต้มรับของปั่นแต้มรับขวดกับเหรียญกาชาไว้เพิ่มในโหมดนี้รวมพลคนหลงโลกพาร์ท2แล้วก็มีเอลเวิร์กก็ด่านขายเอลนะครับส่งเอลไปตีก็กิจกรรมอะไรน่าทำบ้างก็มันก็มีแค่นี้แหละครับสิ่งที่น่าสนใจคือคอสตูมฟรีและดีและสวยมากนี่แหละครับกิจกรรมรวมพลคนของโลกนี่แหละทำไมไม่ฉันไม่มีเสื้อผ้าใหม่ๆให้ใส่บ้างใส่แต่ชุดเดิมๆมาตั้งนานแล้วตัวประกอบไม่มีสิทธิ์ได้เลยเหรอพูด นี่ก็พูดตรงไปเอ๊ะฉันกำลังพูดอะไรอยู่เนี่ยมีงานวิจัยบอกว่าในสภาพอากาศที่ร้อนความสามารถในการคิดของคนจะลดลง 13% ถ้าทางจะเป็นเรื่องจริงสินะกัปตันคุณเจตล่าพวกคุณดูนั่นสิฉันไม่ได้สังเกตเห็นผมยาวสีแดงของเธอในตอนแรกเพราะสีนี้ไม่ได้ดูเด่นท่ามกลางภูเขาไฟแต่คนๆนั้นค่อยๆเดินมาหาฉันรีบเข้าไปประคองเธอถึงรู้ว่าเสื้อผ้าของเธอชุ่มไปด้วยเหงื่อดูเหมือนสติของเธอจะเริ่มเลอะเลือนแต่เธอกำลังพึมพำอะไรบางอย่างอยู่ไม่ได้เล่นเลยตัวสวัสดีคุณพนัสกรด้วยนะไม่ไลค์เหรอเนี่ยฮะสุ่มด้วย ไม่ใช่แค่สวยมากใสและบางมากหืมมาลีสวยมากเอ้ยเออไม่มีว่ะไม่มีสุดยอดไปเลยนะฮะไม่มีว่ะมีแต่เสียง Extend Fire เสียงไม่ได้เอามาปาดขวายิงเพื่อหวังผลนี้ไม่ได้เอามาเอ้าฮิเมโกะทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะฮิเมโกะเอ๋ฮิเมโกะอ้าวนี่ไงฮิเมโกะมาพอดีเลยฮิเมโกะคือชื่อของเธอทำไมฉันถึงรู้จักชื่อของเธอได้ล่ะบังเอิญจังกัปตันเองเหรออ่ะสวัสดีคุณผู้หญิงก็ได้ยินค่าเจมิดนะครับฉันคิดว่าเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนน่ะเข้าใจผิดเหรอทางนั้นที่รู้ชื่อของเธออีกฝ่ายเนี่ยนะยังทำเป็นไม่รู้จักอีกกัปตันคุณไปอ่านตำราจีบสามจากไหนกันแน่เนี่ยอย่าเข้าใจผิดสิคุณผู้หญิงพูดตามตรงฉันไม่ได้เกลียดคนแบบกัปตันหรอกนะกัปตันสนใจน้ำพุร้อนไหมไม่งั้นไปพักที่เฮ้ยส่งฮอนครูไปกับส่งฮอนครูไปกัปตันสนใจน้ำพุร้อนไหมไม่งั้นไปพักที่โรงแรม Full Empty Pavilion ที่อยู่ข้างหน้าหน่อยไหมเฮ้ย
เฮ้ยวันนี้เขาจ่ายหนักนะครับโอ้โหก็ True Wallet นะครับ200บาทจากคุณภูเมศนะฮะขออ่านแค่ชื่อจริงพอนะขออ่านแค่ชื่อจริงพอนะสำหรับคุณภูเมศก็ริวจีนะครับโอ้โหมากครับโอ้โหอีกแล้วโอ้ซื้อแบตเทิลพัดแผดหน้า ดีใจมากเดือน10ผมไปคาแรงเกมโชว์นะฮะก็ไปทักทายกันได้นะไม่ถึงกับต้องขอลายเซ็นก็ไม่ขนาดนั้นใช่ไหมเออก็ไปทักทายกันได้นะครับทุกคนก็มาด้วยกันสิมันมาจากอะไรวะฟูไอฟูอะฟูกะได้คาเด็ดเดี๋ยวนี้แล้วเว้ยเฮ้ยพูดได้ดี เออใช่ผมจะไปลดความเร็วเน็ตลงเพราะจ่ายไม่ไหวตอนแรกอ่ะผมติด300-300สักพักค่ายสีส้มๆแบบมันก็อัปเดตเป็น500ซึ่งมันเยอะเกินไปสำหรับการใช้แค่ 2-3 คนเออก็เลยว่าจะลดลงเป็นสัก200ดีไหม200นี่มันเพียงพอที่จะสตรีมหรือเปล่าอ่ะสตรีมแค่1080นะก็ประมาณนั้นนะครับผมโอเคไปต่อฮะนอกเรื่องมาเยอะแล้วฟูกะเนี่ย FU อ่ะฟูกะแต่ MT นี่น่าจะย่อมจากอะไรสักอย่างนะใครรู้ก็ใครรู้พวกอีสเตอร์เอ็กอะไรเงี้ยสามารถบอกผมได้นะฟูเอ็มทรีพาวิเลียนงั้นเหรอฟังชื่อฟื้อฟังดูพี่ลูกจังเลยนะรู้สึกจะเป็นเพราะว่าโรงแรมตั้งอยู่ที่เชิงเขาแห่งวิญญาณก็เลยตั้งชื่อตามความหมายสัมผัสได้ถึงเทวดาไม่ใช่สิฉันจำผิดต้องเป็นสัมผัสได้ถึงไอ้น้ำจากเทวดาเกียร์เลนติดเกาะก็คุณก็กดข้ามแล้วไปดูเฉลยเอาโอ้โหพูดแรงไปไหมก็มันมีคนทำไกด์มานะเขาแห่งวิญญาณหมายถึงภูเขาไฟเหรอพลังแห่งเซียนคงไม่ใช่ไอ้น้ำที่ถูกปล่อยออกจากภูเขาไฟนี่หรอกนะว่าแต่ฮิเมโกะกำลังทำงานอยู่เหรออากาศร้อนแบบนี้ยังต้องมาเรียกลูกค้าข้างนอกอีกนี่เป็นหน้าที่ของเธอน่ะเหรอร้อยก็เหลือแล้วฮะอุ้ยยอดขอบคุณสำหรับข้อมูลครับผมจะได้ผมจะได้เก็บตังค์ซื้อแบบแน่นอนอ่ะผมก็อยากอัพคอมเพื่อสิ่งที่ดีกว่าแล้วหรอกคนดูเว้ยโอ้โหพูดได้ดี30เมกก็รองรับนะฮะอ๋อคือตอนนี้บิตเรทผมตั้งไว้เป็น 3,500 กิโลไบต์แต่ก็นั่นแหละจะไปเอาออกมันเยอะเกินไปตอนนี้ก็น่าจะครบ1ปีพอดีนะครับเป็นคือผมไปหาแรงบันดาลใจจากแรงเกมโชว์แหละแล้วก็ตัดสินใจที่จะมาเปิดชาแนลอะว่าแต่นอกเรื่องเยอะเลยถือว่าใช้ได้แหละมั้งแต่ช่วงนี้มีแม่บ้านมาใหม่คนหนึ่งเธอเก่งและยังสลับหน้าที่กับฉันได้ด้วยอย่างน้อยก็ไม่ต้องเลิกงานตอนเที่ยงคืนแล้วเลิกงานตอนเที่ยงคืนเหรอเนี่ยทำงานหนักขนาดนั้นเลยเหรอก่อนหน้านี้เลิกงานเที่ยงคืนทุกวันและสัปดาห์ละ7ฮะและทำงานสัปดาห์ละ7วันเอาเปรียบคนอื่นแบบนี้ทำไมถึงยังทนทำอยู่ด้วยล่ะเนี่ยตอนที่ถูกคลื่นพัดมาที่เกาะนี้คนที่ช่วยฉันไว้ก็คือพวกเฒ่าแก่เนี่ยของ Full M3 Pavilion พวกเฒ่าแก่เนี่ยคืออะไรอ่ะพวกเขายังให้ฉันพักที่โรงแรมด้วยเรื่องราวต่อจากนั้นฉันพอจะเดาได้แล้วล่ะเพื่อเป็นการตอบแทนที่ไม่โกะยังขออยู่ที่ Full M3 Pavilion เพื่อทำงานกับโรงแรมใช่ไหมล่ะถึงตอนนั้นความจริงก็ปรากฏจริงๆแล้วพวกเฒ่าแก่เนี่ยไปรอที่ชายหาดทุกสัปดาห์เลยทีนะเป็นกับความเร็วช่างฮะโอ้โอ้แจ่มผมก็ผมพอดีใช้กันประมาณ 4-5 คนเนาะผมก็อาจจะสัก200-200แล้วกันก็น่าจะเหลือๆละจริงๆ100ก็เหลือๆแล้วแต่มันใช้กัน 2-3 คนไงก็ผมก็ขอ200-200นั่นแหละไม่ได้แบ่งความเร็วตาม ID หรือตาม IP คือก็เราก็ขี้เกียจไปแบบไปปิดกั้นอะไรแบบเฮ้ยแม่10เมกพอ ขี้เกียจตั้งค่าอะไรละเอียดขนาดนั้นอะไรก็นั่นแหละเพราะปกติก็ดูแลเน็ตให้หออยู่แล้วก็ติดเน็ตแยกของตัวเองนะครับแกล้งทำเป็นช่วยนักท่องเที่ยวที่กำลังลำบากแต่จริงๆแล้วตั้งใจจะพาพวกเข้ามาทำงานที่โรงแรมโดยไม่ให้อะไรเลยทีนะสงสารที่ไม่กอดจริงๆไม่หรอกเป็นเพราะฉันดื่มเหล้าเก่าราคาแพงของโรงแรมจนคิด What ผิดคาดก็เลยเป็นหนี้ก้อนโต
สงสารโรงแรมจริงๆเลยอ้าวไม่ได้สงสารฮิเมโกะแล้วก็ใครมันจะไปรู้ล่ะพอฉันตื่นขึ้นมาในห้องพักก็ทั้งร้อนทั้งหิวน้ำก็เลยเผลอหยิบแล้วในห้องใต้ดินมาดื่มจนหมดเลยอ้าวมันจะโทษใครได้วะเนี่ยเผลอหยิบเหล้าในห้องใต้ดินจากห้องพักเนี่ยนะเนี่ยเหรอคำแก้ตัวของเธอเนี่ยฟังไม่ขึ้นเลยหัวขโมยอย่าไปสนใจเรื่องเล็กน้อยเลยถ้าถามถ้ารวมพวกคุณฉันก็ทำได้ตามเป้าของวันนี้แล้วเชิญทุกท่านตามฉันไปพักผ่อนที่ฟูลเอ็มทีพาวิเลียนได้เลยความจริงก็เป็นแบบนี้เองทีนะแต่ว่าร้อนขนาดนี้แล้วยังจะแช่น้ำร้อนนี่มันก็มันขึ้นอโนนิมัสอะทั้งที่ก็สวัสดีคุณเมฆด้วยนะที่โรงแรมของเรามีทั้งแอร์และเครื่องดื่มเย็นๆถ้าผ่านหมู่บ้านนี้ไปก็ไม่มีที่พักแล้วล่ะนะแต่ว่าพูดกับกัปตันไปก็มีประโยชน์นะคุณผู้หญิงทั้งสองคิดว่ายังไงแฟนเล่มอยากไปเทสลาก็อยากไป3-1นะกัปตันเอาไงล่ะแชร์ค่าเน็ตด้วยจะดีเยี่ยมฮะประเด็นคือได้เคยอ่านบทสัมภาษณ์ของผมไหมบทสัมภาษณ์ของไทยแลนด์สปอร์ตครับนะครับมันจะมีคำถามข้อหนึ่งบอกว่าที่บ้านสนับสนุนไหมทำได้แต่ที่บ้านไม่ช่วย ทำเองล้วนๆ คือแบบต้องก้าวด้วยขาตัวเองล้วนๆก็แต่ร้อยแต่มันก็เหลือๆเนาะผมก็อัพ YouTube ด้วยมันก็เหลือแล้วนะสำหรับวันแมนอะใช้หลักๆคือคนหนึ่งแต่ก็มีคนที่บ้านใช้ด้วยอีกเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้อยู่ตลอดอ่ะก็โอเคร้อยนะคือร้อยนี่คือผมมีเงินเก็บเพราะตอนนี้ไอ้500ทํา500เดียวคือ 1,300 1,200รวมภาษีเป็น 1,287เฮ้ยมาแล้วเทลี่มาแล้วขอบคุณริวจิอีก10เม็ดด้วยนะครับผม3บาทมาครับก็Facebook ไอ้พวกเว็บสตรีมเนี่ยขั้นต่ำคือ100ดอลแล้วมันถึงจะโอนให้เราซึ่งถ้าเกิดว่าเงินมันค้างอยู่ 99.9 ดอลผมก็ยัง Facebook มันก็ยังไม่จ่ายนะก็เดี๋ยวจะมีรายการใหม่เป็นรีวิวกับรายการบ่นนะครับผมสามารถรอติดตามกันได้อ้าวกดข้ามเฉยเลยในเมื่อดร.เทสลาเลื่อนจนเรียกชื่อแทนตัวเองแล้วเนี่ยก็ไม่ควรบังคับให้เธอเดินทางต่อแล้วนะอ๋อมันเป็นบุคลิกของเซเล่นี่หว่าฮิเมโกะช่วยพาพวกเราไปฟูลเอ็มทีพาวิเลียนทีสิโอ้โหคุยตั้งนานเพื่อเผาโอ้ยขอบคุณมากครับยอดเป็นข้อมูลที่มีค่าสุดๆเพราะว่าไม่รู้จะถามใครไงแบบว่าเราไม่รู้ว่าเราก็ไม่มีหลักอะไรที่แน่ใจว่ามันจะวัดกับอะไรอ่ะยอดครับนี่มันเป็นคลิปร้อนหลังที่มีความรู้แบบสุดยอดแต่คนดูย้อนหลังก็อาจจะไม่เห็นมั้งมันฟอนต์เป็นสีขาวไงแต่น่าจะเห็นอยู่แล้วฮะต้องมีความพยายามนิดนึงเหมือนดิวจิวริวจีนี่จะไปเก็บกดจากไหนมาก็ชีวิตการเรียนเป็นไงบ้างนายก็ริวจีก็หายไปพักหนึ่งเลยนะแต่ว่านานๆแวะมาทีนะเราก็ต้องถามสารทุกสุขดิบกันอ้าวไฟหมดนะฮะดีครับสวัสดีฮะสวัสดีกูไม่รู้ว่ากูคิดอะไรอยู่ก็อย่าลืมสุ่มเอ้ยอย่าลืมถูกแล้วอย่าลืมสุ่มไว้พูดด้วยนะโดยการกดไลค์ไปทำงานก่อนครับบาปเอ้าเป็นคนบาปเฉยกระแสอุลตร้าแมนนี่กำลังมาแรงอ๋อไม่เกี่ยวโอเคคุณเมฆก็ไฟติ้งครับสู้ๆชีวิตมาอะไรนะเป็นกำลังใจให้เตียงเดียวฟูลเอ็มทีเอพาเลียนลงเตียมหรูเหมือนอยู่อ่านไม่เคยทันน่ะบางทีผมอาจจะพูดเร็วนะเพราะว่าบทพูดมันเยอะครับเชิญเลยผู้เข้าพักทุกท่านนี่คือที่นี่ก็คือ Full MT Pavilion
โอ้โหเสียงเสียงแบบเสียงน้ำเสียงวารีดำเนินเด็กน้อยเอ้ยเฮ้ยยังใช้ชื่อเดิมเหรอเนี่ยเฮ้ยยังใช้ชื่อเดิมอีกเหรอเนี่ยเด็กน้อยหนีว่ะยาฮูยาฮูพี่ปูฉีเตรียมรับมือนะอย่าเล่นสิหนีว่าทำผมฉันเสียทรงอีกแล้วนะนานๆจะมีโอกาสได้แช่น้ำร้อนในบ้านตัวเองสักทีน่ะโอ้โหสุ่มได้พี่น้องตีกันเฮ้ยนี่ไงแย้ฟันแมงวันกำลังพูดถึงแย้ฟันแมงวันอยู่เลยก็ได้แย้ฟันแมงวันนะสวัสดีคุณหอด้วยไม่หมีไม่หมีกูก็ชอบเอ้แต่เดี๋ยวเอ้ยมีโฮมุด้วยเอ้ยสีแดงโฮลิเอ้ยสีแดงโฮล่าโฮลิกับโฮเมโฮมุโฮลิโฮล่าโฮโวโฮเมเฮ้น่าจะเออโฮล่าโฮเอ้ยโฮลิเอ้ยเออโฮล่าโฮล่าไปมาดูครับแล้วก็นาไปเลยอ่ะงั้นก็ไปเลยไปเลยเอารอเล่นฮะรอเล่นฝันดีครับผมแล้วเจอกันนะเพราะฉะนั้นท่านอยากเล่นกับพี่ไงล่ะโอ้โหๆๆเอ้าเนี่ยเนี่ยแหละโอราของจริงนะสวัสดีพี่เอ็มด้วยนะวารีดำเนินขอโทษทีพามาผิดทางที่นี่เป็นประตูหลังอ้าวนี่มันล่อซื้อกันชัดๆเชิญทุกท่านเข้าทางนี้อ้าวพี่ดูสิตรงนั้นมีบ่ได้พอได้แล้วหนีว่าฉันรู้ว่าเธอซ่อนตุ๊กตาแปลกๆไว้ในน้ำพุร้อนเธอจะหลอกให้ฉันหันไปแล้วฉวยโอกาสจู่โจมฉันตินนะโอ้ยคิดไม่ตกเลยจริงๆไม่ใช่ทางนี้ต่างหากล่ะไม่ใช่วิหารหลังกลับมาดูสิถ้าหลอกฉันอีกแล้วก็ขอโทษที่รบกวนนะครับทุกท่านต้องการเข้าพักในโรงแรมของเราใช่ไหมฮิเมโกะบอกกี่ครั้งแล้วว่าประตูหน้าอยู่เอ้ยมึงแม่งล่อซื้อเฮ้ยประตูหน้าอยู่ตรงนั้นน่ะแม่งล่อซื้อพาแขกไปที่ทางเข้าก่อนเถอะเดี๋ยวพวกเราจะตามไปห้องเราจะแช่น้ำต่ออีกหน่อยนะพี่ถึงยังไงห้องก็พร้อมสำหรับเข้าพักอยู่แล้วน่ะหนีว่าโอเคอย่ากดกันสิฉันร้องเล่นหนอก็ร้องเล่นนาแล้วก็ทำมืออย่างนี้